วัสดีค่ะนักเรียนเราก็มาพบกันในชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงที่แล้วเราได้สังเกตอะไรการแพร่ของด่างทับทิมนะคะหรือโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนักเรียนเราจะเห็นว่าเราหย่อนลงไปเป็นไงหย่อนลงไปมันก็จะเส้นทางลงเป็นเส้นลงไปนะคะแล้วสักครู่เป็นไงมันก็จะมีการกระจายไปทั่วบิ๊กเกอร์นะคะเนื่องจากอะไรมันก็จะมีการเคลื่อนที่ของสารที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้น ลักษณะการเคลื่อนที่อย่างนี้เราเรียกว่าการแพร่นั่นเองนะคะนักเรียนเราไปดูภาพนะคะว่าการแพร่นั้นจะเห็นว่าจากที่มีความหนาแน่นมากกว่านะคะน้ำหมึกสีแดงก็ดีหรือเกล็ดด่างทับทิมก็ดีนักเรียนเราหย่อนลงไปมันก็จะเคลื่อนที่จากที่มีความหนาแน่นมากไปยังที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าทิ้งไว้สักครู่ถึงพรุ่งนี้นักเรียนมันก็จะกระจายไปทั่วทั้งบิ๊กเกอร์นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะคะนักเรียนดูระดับโมเลกุลก็จะเมนกลุ่มอย่างนี้ลงไปแล้วก็ค่อยๆกระจายออกเป็นลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าการแพร่นะคะการแพร่การแพร่ก็คือการเคลื่อนที่นักเรียนการแพร่นี่ก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลซึ่งจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นมากกว่าไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยกว่านะคะความหมายของการแพร่นะคะนักเรียนจดเอาไว้ดูด้วยนะคะว่าการแพร่ก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลซึ่งจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลนะคะที่มากกว่านะคะไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่านั่นเองนะคะนั่นนี่คือก็คือความหมายของการแพร่นะคะก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะภาพนี้นะคะนักเรียนอันนี้คือการแพร่นะคะบอกว่าก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอะไรคือโมเลกุลกลมๆเล็กๆเหล่านี้อันนี้คือโมเลกุลของน้ำหมึกหรือโมเลกุลของเกล็ดด่างทับทิมนะคะอันนี้คือโมเลกุลนะคะครูบอกว่าการเคลื่อนที่ของโมเลกุลซึ่งก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นนักเรียนดูตรงนี้มันรวมกันเป็นกระจุกหนาแน่นมากกว่าแล้วมันก็จะเป็นไงไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของการแพร่นะคะนักเรียนการแพร่มีเยื่อเข้ามาเกี่ยวข้องไหมไม่มีนะคะไม่มีเยื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนะคะซึ่งจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลที่มากกว่าไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่านั่นเองนะคะรู้จักความหมายการแพร่แล้วนะเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราไปดูว่ามันจะหยุดแพร่เมื่อไรนะคะมันจะหยุดแพร่เมื่อเราไปดูจนกระทั่งความหนาแน่นของโมเลกุลของสารนั้นเกิดความสมดุลนะคะสมดุลคืออะไรนักเรียนก็คือความหนาแน่นของโมเลกุลเป็นไงเท่ากันนะคะมันเท่ากันมันถึงจะหยุดแพร่นะคะจนมันเกิดภาวะสมดุลนะคะก็คือเท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนดูการแพร่นะคะก็คือจากโมเลกุลนักเรียนดูในบิ๊กเกอร์นี้ซีกนี้เป็นไงมีความหนาแน่นโมเลกุลมากกว่ามันก็จะเคลื่อนตัวมายังฝั่งนี้ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแล้วมันก็จะหยุดแพร่เมื่อไหร่หยุดเมื่อเกิดความสมดุลนะคะหยุดเมื่อเกิดความสมดุล นั่นเองนะคะนักเรียนดูอันนี้อันนี้หยุดแพร่หรือยัง
หยุดแล้วนะเราหยุดแล้วอันนี้หยุดแล้วนะอันนี้พอหยุดเป็นไงอันนี้ก็คือเกิดเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจนกระทั่งเกิดสมดุลอันนี้ก็คือสมดุลก็หยุดนะคะหยุดจนกระทั่งความหนาแน่นของโมเลกุลของสารเกิดความสมดุลแล้วจึงหยุดการแพร่นะคะเรารู้จากการแพร่แล้วในชีวิตประจำวันนักเรียนคิดว่าอันนี้เสร็จหรือยังลองตอบคำถามนี้ดูนักเรียนลองตอบดูว่าในชีวิตประจำวันเราสามารถนำหลักการของการแพร่นี่มาใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างเช่นทำอะไรบ้างนักเรียนการแพร่อันนี้นะคะนักเรียนเคยกินมะม่วงแช่อิ่มอร่อยไหมเคยนะครับเขาทำอย่างไรเขาไปแช่ที่ไหนมะม่วงแช่อิ่มแช่ในน้ำหวานใช่ไหมน้ำเชื่อมเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำเชื่อมเป็นไงแพร่เข้าไปในมะม่วงมะม่วงจึงหวานใช่ไหมนะคะหรือปลาเค็มเพื่อให้เกลือเป็นไงแพร่เข้าไปในเนื้อปลานะคะทำให้ปลาเค็มนะคะใช้ในการถนอมอาหารนั่นเองนะคะนักเรียนเราไปดูเรานำประโยชน์การแพร่นี้ไปใช้ในการถนอมอาหารนะคะโดยการใส่เกลืออย่างเช่นทำปลาเค็มพวกนี้นะคะด้วยการดองในน้ำเกลือนะคะพวกนี้หรือการแช่อิ่มผลไม้ด้วยสารละลายพวกน้ำตาลนะคะก็คือนักเรียนอย่างที่เขาแช่อิ่มทั้งหลายนะคะเนื่องจากเราต้องการหวานถ้าต้องการหวานนักเรียนก็คือแช่ในน้ำตาลนะคะเพื่อให้น้ำตาลในน้ำเชื่อมนะคะซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลของน้ำตาลมีมากมันก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปในผลไม้ที่เราต้องการแช่อิ่มนะคะหรือการดองไข่เค็มนะคะนักเรียนไข่ทิ้งเอาไว้ทิ้งในน้ำอะไรไข่เค็มน้ำเกลือนะคะหรือไก่แช่น้ำปลาใช่ไหมก็คือเพื่อให้น้ำเกลือที่มีความเค็มนะคะนักเรียนเพื่อให้มันแพร่กระจายเข้าไปในเนื้อสารที่เราต้องการนะคะในไก่ก็ดีหรือในปลาเค็มก็ดีในปลาอินทรีย์ก็ดีนิยมใช้ทำปลาอินทรีย์ใช่ไหมนะคะก็คือเกิดการแพร่เข้าไปอันนี้ก็เป็นนำไปใช้ประโยชน์ก็คือการถนอมอาหารนะคะเพื่อให้เกลือก็ดีน้ำตาลก็ดีนะคะแพร่เข้าไปในอาหารนั่นเองนะคะอันนี้แทนที่ว่าปลาเรากินไม่หมดเราก็เอาไปเก็บในรูปของปลาเค็มนะคะเกลือเข้าไปมันเค็มก็จะทำให้เก็บอาหารนั้นไว้ได้นานนะคะหรือผลไม้นะคะงอทุเรียนมังคุดกินไม่หมดนักเรียนเราก็ไปแช่อิ่มได้นะคะ